วิเคราะห์การเมืองอ่านเกมการเมืองอ่านผ่านคำเรียกไอ้หนูเมื่อมองก้าวไกลคำถามก็คือทำไมพรรคก้าวไกลจึงเสนอเลื่อนร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ได้รับการพิจารณาเร็วขึ้นเป็นวันที่13ธันวาคมเท่านั้นยังไม่พอยังมีกรณีของสภาก้าวหน้าเข้ามาอีกเรื่องเหล่านี้ดำรงอยู่อย่างเป็นวาระแล้วในหมายของสภาผู้แทนราษฎรเหตุปัจจัยอะไรทำให้พรรคก้าวไกลต้องปรับเปลี่ยนอย่างชนิดกระทันหันเป็นการวางแผนอย่างเด่นชัดแต่ดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติในทางการเมืองคือองค์ประกอบสำคัญและทรงความหมายเห็นได้จากความเป็นธรรมชาติในแบบของนายครูมานิตสังพุ่มนักการเมืองผู้มากด้วยประสบการณ์จากเมืองสุรินทร์คำที่ติดอยู่สองริมฝีปากคือคำว่าไอ้หนูอาจเป็นเพราะเป็นความเคยชินในฐานะซึ่งเป็นครูมาอย่างยาวนานเลยติดมาด้วยเมื่ออภิปรายอย่างสัมพันธ์กับบทบาทของนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทุกความเคยชินนี้จึงดำเนินไปอย่างเป็นไปเองมิได้เสแสร้งคำว่าไอ้หนูสะท้อนความจริงใจอย่างแน่นอนจากปากนายครูมานิตสังพุ่มแต่เมื่อได้รับการท้วงติงจากประธานที่นั่งอยู่บนบัลลังก์คำว่าไอ้หนูซึ่งดูจะเป็นเรื่องธรรมดาก็แปรเปลี่ยนกลับกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาขึ้นมายืนยันการดำรงอยู่อย่างอาวุโสกว่าดำรงอยู่อย่างเหนือกว่านี่คือความรู้สึกนี่คือสายตาที่ทอดมองไปยังบรรดาเด็กน้อยเหล่านักการเมืองจากพรรคก้าวไกลอันต่อเนื่องมาจากพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าจะเป็นธนาธรไม่ว่าจะเป็นพิธาเมื่อผ่านสถานการณ์เลื่อนสมรสเท่าเทียมกับกรณีสภาก้าวหน้าก็เริ่มตาสว่างที่เคยเห็นว่าอนาคตใหม่อ่อนหัดไร้เดียงสาและที่กำลังเห็นก้าวไกลล้วนเป็นละอ่อนที่สามารถเรียกขานด้วยคำติดปากว่าไอ้หนูนั้นแท้จริงแล้วเป็นไอ้หนูในทางการเมืองอย่างที่เข้าใจหรือไม่แม่เกรทวรินทร์ถึงกับโพสต์ถามเบลล่าคิดใหม่ไหมลูกประกาศยกทองชุดใหญ่แจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันแม่เกรทวรินทร์ถึงกับโพสต์ถามเบลล่าคิดใหม่ไหมลูกประกาศยกทองชุดใหญ่แม่มาเองเจกุ้งมาแล้วอินละครพรหมลิขิตหลังจากเกรทวรินทร์ในบทบาทคุณหลวงท้ายสระลูกชายถูกเบลล่าราณีหรือพุทธานปฏิเสธไม่ยอมถวายตัวตามเรื่องราวในละครล่าสุดเจกุ้งเจ้าของร้านทองดังห้างทองหวังเงินไทยที่หล่มสักเพชรบูรณ์โพสต์ถึงพุทธานคิดใหม่ไหมลูกและประกาศถึงหญิงทั่วแผ่นดินแคปชั่นพีคมากพร้อมโชว์ทองชุดใหญ่ว่าหากพุทธานหาได้สนใจลูกชายแม่ไม่แม่ขอประกาศอีกรอบตรงนี้หญิงไทยใดทั่วแผ่นดินอยากจะเป็นข้าบาทบริจาคโดยพึงพอใจทั้งสองฝ่ายหาใช่ว่าลูกชายแม่โสมได้ไม่แม่พร้อมยกให้เซตนี้25บาท1อันและ30บาท1อันแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกันเจกุ้งชาวเน็ตคอมเมนต์กันรัวๆแม่น่ารักแม่ทุ่งสุดตัวพร้อมถวายตัวกันเลยอาทิแม่ทุ่งสุดตัวมากกบกอเป็นเราไปสบายปลิวตั้งแต่10บาทแรกแล้วโว้เฮ้ยแม่น่ารักค่ะหนูพร้อมถวายตัวค่ะคุณแม่ขุนหลวงน่ารักที่สุดเป็นต้นวินเมทวินเป็นป๋าดันน้องชายยินดีรับงานคู่เล่าโมเมนต์สื่อต่างชาติรุมสัมภาษณ์ที่ฮ่องกงเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่มีฐานแฟนคลับแน่นทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับวินเมทวินซึ่งไม่นานมานี้เจ้าตัวเข้าร่วมงานปราด้ารีพอร์เตอร์ป๊อปอัพที่ฮ่องกงมีแฟนคลับมาต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีสื่อต่างชาติสัมภาษณ์และให้ความสนใจอย่างมากในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ปราด้าวินร่วมงาน Search for Style Party
ฉลองแคมเปญ 12.12 เซลเลตแรงล่าสุดวันที่12ธันวาคมเจ้าตัวมาร่วมงานเซิร์ฟฟอร์สไตล์ปาร์ตี้ฉลองแคมเปญ 12.12 เซลเลตแรงส่งท้ายปีณสยามสแควร์และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้ก้าวขึ้นเป็น global brand เต็มตัวพร้อมทั้งตอนนี้เป็นป๋าดันน้องชายให้เข้าสู่วงการบันเทิงวันนี้เอาแบรนด์เสื้อผ้าเรามาโชว์ด้วยแฮปปี้และเอนจอยมากพอเราได้มาทำงานในวงการมากขึ้นเราก็จะได้เห็นรูปแบบลุคต่างๆมากขึ้นมันก็ทำให้เราค้นพบตัวเองไปด้วยเป็นสไตล์ที่เราอยากจะทำคือของผมจะมีทีมออกแบบครับแต่ก็ต้องผ่านการไฟนอลลี่ทุกอย่างจากผมว่าให้ออกมาเป็นแบบนี้ผมพยายามให้เป็นสตรีทและแคชชวลใส่ได้ทุกวันแต่ก็ยังมีความสไตลิสต์ในตัวมันเองอยู่โชว์เมื่อกี้เอาน้องชายมาเดินด้วยใช่เราก็เป็นป๋าดันจะเลิกเป็นนักแสดงแล้วเดี๋ยวจะเป็นผู้จัดการพูดเล่นนะครับยังรับงานยกมือไหว้คือชุดที่เลือกให้น้องใส่เพราะว่าเราพยายามจะตีความออกมาให้มันดูเป็นวัยรุ่นก็เลยคิดว่าถ้าน้องมิกใส่ก็น่าจะสะท้อนความที่เราอยากจะให้ผู้คนทราบในแบบนั้นคือนี่ก็ถือเป็นอีเวนต์แรกของน้องเลยที่ได้ออกมาเมื่อกี้ตอนนั่งในรถตู้เขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากก็เลยบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นแค่เดินเองเขายังไม่สัมภาษณ์อะไรเลยหัวเราะแต่ก็จ้างงานคู่ได้นะครับต่อไปวินมิกครับหัวเราะคือโตแล้วโตทันแล้วก่อนหน้าเนี่ยเด็กอยู่ไปเรียนแคนาดาเขาก็ยังมีความเด็กพอกลับมาก็เริ่มดูโตขึ้นเยอะมิกน้องวินอยากให้เขาลองงานแนวไหนเป็นพิเศษไหมในวงการจริงๆอ่ะอยากให้เขาเริ่มจากการแสดงที่ดีก่อนแล้วก็เข้าใจในการทำงานทั้งหมดก่อนแล้วค่อยขยับไปดูว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรให้เขาเจอเยอะๆก่อนระหว่างนั่งรถตู้มาถ่ายทอดประสบการณ์อะไรให้น้องบ้างก็บอกเขาสอนว่าเดินยังไงดีคือผมอยากให้เขาเรียนรู้เองด้วยแล้วก็เจอเองด้วยไม่อยากไปบังคับหรือบอกว่าต้องยังไงต้องอย่างนี้เขาถือพี่วินเป็นไอดอลไหมผมยังเป็นไอดอลให้น้องไม่ได้หรอกครับก็ให้น้องเป็นตัวของน้องนั่นแหละครับคือเราผ่านอะไรมาก่อนมีอะไรที่เราพอแนะนำได้เราก็จะพยายามแนะนำให้มากที่สุดให้มันไม่เสียความเป็นน้องด้วยล่าสุดก็ไปงานปราด้าที่ฮ่องกงสื่อก็รุมฉ่ำเลยก็แฮปปี้ดีใจเพราะว่าจริงๆไม่ได้บินมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันพอมีโอกาสได้กลับไปเจอแฟนต่างประเทศก็ดีใจครับเพราะว่าไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับที่ยืนสัมภาษณ์กับสื่อเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นมากก็เริ่มหูดับไปแล้วว่าพูดอะไรก็ดีใจที่ผ่านมาได้ครับวินร่วมงานปราด้ารีพอร์เตอร์ป๊อปอัพที่ฮ่องกงวินร่วมงานปราด้ารีพอร์เตอร์ป๊อปอัพที่ฮ่องกงเป็นศิลปินระดับอินเตอร์ไปแล้วตอนนี้ก็ขอบคุณครับไม่รู้จะพูดอะไรเลยหัวเราะยิ้มก็ดีใจคือผมมองเป็นภาพใหญ่ด้วยดีใจแทนประเทศไทยด้วยที่แฟนชาวต่างชาติชื่นชอบศิลปินไทยเยอะขนาดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ว่าศิลปินคนอื่นก็มีแฟนคลับต่างประเทศเหมือนกันคนแซวเราเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่นั่นเลยก็ยังพูดไทยชัดอยู่หัวเราะเป็นคนไทยครับปีหน้าจะเป็นงานต่างประเทศซะส่วนใหญ่ไหมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะหลังจากที่มีโซโล่แฟนมีทที่ไทยหลังจากนั้นเราก็จะเดินสายต่างประเทศไปแฟนมีทต่างประเทศแต่ละประเทศในฐานะที่เราขึ้นเป็น global brand แล้วเรากดดันไหมผมว่าผมก็พยายามเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดตอนแรกเราไปเราก็อาจจะโนไอเดียว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่นั่นด้วยตอนนี้ด้วยประสบการณ์และสิ่งที่เราเจอมามันค่อนข้างเยอะผมก็ว่าผมพอรับมือได้และเอาอยู่กับอีเวนต์ต่างประเทศและงานที่ได้เข้ามามีประเทศไหนที่เราอยากไปและยังไม่ได้ไปก็
็คือโมร็อกโกครับคือเห็นในทวิตต่อมีการเคลื่อนไหวผมก็รู้สึกว่าเป็นประเทศที่ไกลจากเรามากเลยคือจริงๆแถมโซนนั้นก็มีหลายประเทศด้วยก็อยากจะไปอีกหลายประเทศเลยที่เขารู้จักเราเจอแฟนๆThank you.